อ่ะคลิปนี้พี่เอได้แนะนำทีมงานครับผมการใช้งานนะครับผมตัวนี้ก็ปรับดีได้ตามหมดเพราะว่าเราใช้ตัวนี้บังคับความเร็วของมันไว้แล้วแล้วก็หลับของมันแล้วก็เคยลุกตัวนี้สมมุติว่าเราปล่อยข้าวถ้ามันจะลื่นจะอะไรเนี่ยมันตั้งได้2ที่ก็คือเราจะเลื่อนตรงนี้ก็ได้หรือว่าปรับที่หัวคันเกียร์ตรงนู้นก็ได้นะมันจะมีปรับเกียร์เหมือนกับเราตั้งเกียร์ตู้เหมือนกันก็แล้วแต่เราถนัดแบบไหนก็เอาแบบนั้นแล้วก็อะไรอีกเนาะไอ้พวกนี้อ๋อเคยใช้อยู่แล้วใช้ยอนแบบนี้อยู่แล้วใช่ไหมก็เหมือนกันคือพวกเนี้ยเดี๋ยวอธิบายใหม่กันแล้วกันคือพวกเนี้ยสมมุติว่าเรากดใส่สายพานไปแล้วอ่ะเราจะพึ่งไปไขน็อตแน่นมันเลยนะต้องปล่อยให้มันอิสระนิดทางพื้นประมาณมิลนึงแล้วเราก็เคาะแต่งลูกปืนให้มันเข้าที่ถ้าบางคนไม่รู้ว่าบางทีเขาลูกปืนไม่เข้าใจลูกปืนมันเอียงอยู่เราไขน็อตปุ๊บมันดันดึงสล็อกอะไรเงี้ยแล้วต้องเนี่ยประมาณเนี้ยส่วนปั๊มกดลอกก็ได้เวลาตั้งสายพานกดที่ลอกตัวนี้ก็ได้หรือตั้งถีบตัวยอยก็ได้ไม่รู้ว่าเหมือนคันนุหรือเปล่าไม่รู้เราไม่ได้ดูที่เนี่ยคลายที่ตุ๊กตา มันมีรูสไลด์อยู่แล้วก็ใช้ตัวนี้ไขถีบไปก็ได้หรือเรากดลอกก็ได้แต่ว่ามันใช้ได้อีกพักใหญ่สมมติเรามองว่าไอ้สายพานยังเหลือเยอะแล้วมันลอกมันหักอะไรเงี้ยเราก็ดันข้างหน้าเพื่อให้แนวสายพานมันยืนแบบตรงๆอยู่แต่จริงแล้วต้องกดลอกนิดนึงถ้าธรรมชาติกดล็อกนิดนึงมันจะกอดวินกว่าอ๋อทางลมตั้งได้ด้วยใช่คือกดนิดๆมันจะกอดวินกว่าที่จะใช้ตรงๆส่วนยอยน่าจะใช้กันไม่ได้นะเพราะตัวนี้เป็นของฮิโน่ตัวนี้เป็นของฮิโน่ของ HO มันตัวที่ใช้อยู่กับรถไม่ได้ใจอายุก็หลากหลายเหมือนกันหลากหลายเลยครับนุ่นน่าจะเป็นฮูโซ่แล้วก็มีอะไรอีกเนาะไม่น่าจะมีอ้ออีกหน่อยสมมุติเราปล่อยข้าวถ้ามันติดถ้าสมมุติว่ามันติดหรือว่าอะไรนะถ้าเราแบบมันติดหรือว่าอะไรเราเบนท่อมาแล้วก้มหัวต่ำๆก็ได้ก้มหัวต่ำๆแล้วสับเกียร์บางทีก็หลุดเลยแค่กระดิ๊กก็หลุดละแล้วเราแค่ตั้งแต่พายกันได้ไม่ต้องเปิดไปแกะไปอะไรมันได้ไม่เหนื่อยเพราะว่าพวกเนี้ยเวลาปล่อยข้าวท่อตั้งกับท่อยาวมันไปพร้อมกันข้อดีมันจะดีกว่าน้ำมันตรงที่ว่าน้ำมันมันไปแต่ท่อยาวแต่ตัวนี้มันไม่ไปแต่อันเนี้ยตัวท่อตั้งกับท่อยาวมันไปพร้อมกันถ้าติดดันติดตัวนี้ท่อยาวไม่ติดเวลามันขยอกมันก็จะไปก็ยังมีอะไรอีกนะอันนี้ก็น้ำก็มีกระป๋องพักน้ำก็ดูแลเหมือนรถยนต์แหละดูแลเหมือนรถยนต์น้ำขึ้นลงตามแรกก็เอาสัก500ไร่ก็ถ่ายมาเครื่องละทีนึงเพราะเราไม่รู้ว่าเครื่องจริงๆเขาใช้งานมันเยอะแยะอะไรขนาดไหนแต่นี่ผมก็ถ่ายให้เรียบร้อยหมดแล้วแต่ดูสัก500สัก500ถ้าถ่ายจริงแล้วที่เหลือก็ตามที่เราตั้งใจไว้เอาสักเท่าไหร่ก็จะจุดงานจะจบงานก็ว่าเราก็คือไม่แน่ใจว่าน้ำมันแบบมันเคอะอยู่เก่าหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะเราก็เอาสักทีนึงแต่ผมเติมหัวเชื้อเบอร์หนึ่งกระป๋องเบอร์หนึ่งก็ได้เบอร์สองก็ได้ผมว่าจะเติมเพราะว่ามันรักษาเครื่องถ้าคุยกับพวกช่างรถยนต์บอกว่าเติมหัวเชื้อมาในห้องเครื่องมันเหมือนมันสะอาดแล้วก็เติมกระป๋องเลยเอาสักหน่อยหรือมีอะไรไม่มีชื่อยิ่งลมก็ข้างหน้ามือจะเล่นปกติเดี๋ยวเวลาเกี่ยวข้าวจริงก็หาไอ้นี่หน่อยนะถุงพลาสติกผูกเป่าที่ละอองอันนู้นอ่ะผมไม่ได้ผูกไว้เป่าละอองนะกันเสียงมันสะท้านเพราะว่ามันถ้าญี่ปุ่นมันอ่ะมันจะมีกระดาษม้วนอยู่ข้างในม้วนไว้เพื่อเก็บเสียงกล้องพอเราไปตัดยอยปุ๊บเขาเอากระดาษออกเสียงมันจะปุ๊บไปกุ้งเก้งกุ้งเก้งก็เลยพันเก็บเสียงไว้ไม่ให้เสียงมันดังไม่ได้ใส่เพื่ออะไรใส่เพื่อไม่ให้เสียงมันดังไม่งั้นมันจะเสียงดังปุ๊บเป็นมันจะบางมากแป๊บมันจะบางนิดเดียวสองมิ
วินห้าสองวินจะถึงมั้ยอย่าลืมว่าใช้ไปสักแป๊บนึงเราก็เช็คเรื่องสายพานหรือไม่นั่นก็ถ้าเราวอร์มเครื่องบ่อยๆปั่นเล่นบ่อยๆก็พอก่อนลงหน้างานเราก็เช็คสักทีนึงเช็คตั้งสักทีนึงเพราะว่าอย่างน้อยเราก็ต้องติดต้องปั่นสักตู้สักหน้าทีละพักเนี่ยให้ดูแล้วก็อันดับแรกเลยสำคัญสุดอย่าลืมจดเบอร์สายพานถามว่าผมจำได้ไหมผมก็จำได้ไม่หมดผมก็จดไว้เหมือนกันแต่บางทีก็จำได้จำได้แต่ว่าเวลาเขาโทรถามเราบางทีลูกค้าเรียกนั่นแหละแล้วก็จดตามที่เราไว้นั่นที่เราเข้าใจก็ยังก็ความร้อนก็จะอยู่นั่นแหละก็ดู80-90เพราะว่าวาล์วน้ำมันจะตั้งอยู่ที่82ความร้อน82มันถึงจะแล้วเกี่ยวจริงเร่งรอบประมาณเท่าไหร่900นิดๆไม่ทะลุพัน900นิดๆไม่ทะลุพันพอถ้าเกิดมันก็สักพันแต่ว่าถ้าลองใครไปหลักการผมรับประกันนะดันทุกคันลองใครดันทุกเจ้าอ่ะแต่นี้จะดันได้หรือเปล่าแค่นั้นนะ วันก่อนถ้าพูดถึงน้ำมันผมว่าก็ยังกินน้ำมันน้อยวันก่อนคันไชน่าที่ว่าโบกูนะที่ว่าเกี่ยวไอ้กขอ85ไอ้หมื่นกว่าบาทไอ้เกี่ยว60ไร่นาหล่มทั้งไปเลยแต่ไม่รู้หล่มมากหล่มน้อยแค่ไหนนะแต่ว่าเช็คมามัน130ลิตร60ไร่ถือว่ากินน้อย2ลิตรนิดๆถือที่เหลือ2ลิตรนิดๆต่อไร่นะต่อไร่นะใช่60ไร่เขาเติมไป130น้ำมันตัวเลขน้ำมันมันหมดแค่นั้นน่ะนาพื้นนาหล่มทั้งแปลงข้าวก็ไม่บางข้าวว่าถือว่าเป็นเข็ดตามข้าวครับก็ถือว่ากินน้อยก็ถือว่าได้อยู่จะเหลือตังก็ต้องกินน้ำมันน้อยก็พวกน้ำมันเกียร์น้ำมันตัวเดินก็ที่ผมเติมมาก็จะประมาณ2 ถังก็ไอ้ข้างละถังกะกะลอน5ลิตรคือถ้าเกิดมันข้างละถังขึ้นล้นมากเกินไปพื้นที่ข้างในมันอั้นแรงอัดเยอะเดี๋ยวออกซิงกุ๊บอีกใช้งานว่ามันร้อนไงให้มันเหลือพื้นที่ระบายก็บางอ่ะนี่หลายคนกลัวมากเลยไอ้ตรงเนี้ยทุกเจ้าที่ได้รถไปจะถามพี่ผมจะถอดกองได้ไหมถอดได้เพราะผมใส่มาได้เพราะมันจะเฉียวติดเดียวเองใช่ไหมติดเดียวเองเพราะกองผมใส่มาใหม่มันนิดเดียวเองเหรอบางคนกลัวพี่ถอดได้ป่ะถอดได้เหลี่ยมแต่พอดีก็เอาเทียบคนอื่นไปเราไม่ต้องเว้าแท่นเครื่องความแข็งแรงมันได้อยู่แล้วก็เหมือนกันละมั้งคุณอ๋อถังไฮดรอลิกคุณใหญ่ทั้งหมดก็เติมนักเศษ3/4ไฮดรอลิกกลัวเราต้องขึ้นน้ำหนักมากๆเรื่องเงินก็อยู่ในสุดงานที่ก็เลยเป็นร้อนน้ำที่ขึ้นลอกนี่นายคนขับคันนี้นี่ป่ะนายใครขับเปลี่ยนครับทั้งหมดเลยมั้งหมดนี่เลยนี่คนขับทั้งหมดเลยคนขับหลายมือเลยไม่ใครจะขับคันนี้นี่มือแรกเหรอแรกขึ้นก่อนเลยก็ลอกถามว่ามีจารบีไหมคือเบื้องต้นที่เราประกอบมามันทาจารบีแต่จารบีมันไม่เหมือนเราอัดข้อมีทามันก็แค่ในลูกปืนนี่มันอัดมันจะเต็มกระบอกอัดเต็มทีเดียวก็อยู่ไปยาวแล้วแต่ว่าแต่ไอ้พวกนี้ลูกปืนตุ๊กตารู้ว่าเข้า2-3ปึ๊ดก็พอแล้วปึ๊ดพอปล่อยมันเละเดี๋ยวมันดันคืออัดมากก็ไม่เป็นผลดีมันดันแตกออกมาหมดรู้ว่าเข้าก็พอแล้วเพราะมันหมุนรอบตัวเองก็จารบีก็เล็ดออกแล้วมันอยู่แค่รอบเองรู้ว่าอัดก็พอรู้ว่าเข้านะแบบว่าแปะหัวอัดจารบีไม่ได้นะ อย่างนั้นก็แตกนะอัดสปริ้นเลยนะ ตกไปโดนสายพานอีกคือรู้ว่าอัดมาเข้าแล้วต่องปึ๊ดรู้ใช่ไหมเวลาอัดเข้าถ้ามันปึ๊ดๆซัดสองปึ๊ดพอก็จบอ
ริ่มต้นก็ใช้ไปอย่างนี้ก่อนเพราะพัดลมก็จะเปิดไว้ให้หมดเลยก็คืออย่างน้อยเราทำงานรอบแรกเปิดตัวรอบเร่งอย่างเงี้ยคือข้าวมันได้ความเที่ยงนอกจากเราไปเจอลูกค้าชาวนาบอกปิดพัดลมไม่หน่อยจะเอาครึ่งเม็ดเราก็ปิดให้เขาแต่ว่าข้อดีคือถูกใจเจ้าของนาแต่ข้อเสียมันอาจจะข้าวมันอาจจะดูไม่น่าจะมองลงสีจะมองไอ้เกี่ยวคันนี้มีครึ่งเม็ดลงอะไรพวกนั้นหรือไม่อย่างนี้ก็ได้เราก็รอบปกติแต่เราด้านหลังเราจะมีแผ่นท้ายเลื่อนขึ้นไปอีกก็ได้ใช่สไลด์ขึ้นเราก็กันได้อีกกักได้อีกแต่จริงอยากจะให้เปิดลุมเยอะเพราะต้องการให้ข้าวมันเที่ยงมันสวยเปิดประกาศเปิดกันจบเพื่อพวกนู้นหูไข่ข้าวปลูกด้วยอะไรด้วยเงยลงสีติดน่าดูเลยถ้าตามนู้นนะถ้าข้าวไม่สวยนะบนก็รอบเครื่องสำคัญก็คือเราเกี่ยวรอบเนี้ยเพื่อรอบพัดลมมันได้มา มันจะมีบางคนนะที่บางเจ้าที่เขามองว่ารถไปได้คือเดินได้ตู้ได้หน้าได้แต่เร่งเครื่องไม่ถึงเขาได้กระเป๋าได้กระเป๋าได้กระเป๋าแต่ส่วนที่เสียคือรอบพัดลมพวกเนี้ยไม่พอมันอันนี้รอบเครื่องเนี่ยมันมีเร่งจำกัดไหมว่าห้ามเร่งเกินกี่พันรอบไม่หรอกครับแต่มันเนี่ยถ้าแตกเกินพันนะผมว่าน่าจะเอาไม่ทันแล้วมองรอบน่าจะยิ่งเกินน่าจะล้วนเกินข้างหน้าเนี่ยน่าจะฟ้องก่อนเพื่อนเลยว่าครับแต่ถ้ารถเดินจะน่าจะไม่นี่ถ้ารถขยับตัวสมมติเราสับหน้าเนี่ยจะมองว่าตึ๊กๆพอขยับปุ๊บหายนี่แต่วันนี้เราอาจจะเอาไม่ทันอะไรเงี้ยแต่ถ้าชอบซิ่งก็เอาได้เล็งได้ดันได้เนี่ย2คันจะซิ่งตามทันมั้ยเดี๋ยวอันนี้ก่อนเลยโดนเลือกรถก่อนเลยโดนอะไรอันนี้เอากันดีกันเดือดเดี๋ยวต้องเป็นแบบนั้นส่วนมากลูกค้าที่เอาไปจะเป็นแบบนั้นเอาคันนี้โอ้เดี๋ยวไปลงบุรีรัมย์ลงอำเภอกระสังสัก200ไร่เดี๋ยวเอาคันใหม่ไปลงที่บ้านเองใช่ไหมฮะมีดิก็ขอ15น่ะก่อนพวกเลยอำเภอผมอ่ะเกี่ยวก่อนเข้าเลยเดี๋ยว17ไปลำใบมาดนะโอ้ครับ17ไปลำใบมาดอีกครั้งครับเดี๋ยวดูลำเดินสาย3รอบเลยเดี๋ยว17ไปลำใบมาด16ก็น่าจะออกเดินทางอ๋อไอตัวเล็กไอคันม่วงตัวเล็กโอ้ครับ5.9เอาเราจะรู้การใช้งานแล้วแหละประสบการณ์น่าจะเป็นมาบางแล้วแหละอ๋อคันเกียร์ก็คือสับอุ้มสับท่อยาวมาอยู่อันนี้นะคันเกียร์มีอะไรบ้างฝั่งนี้อันนี้ก็เป็นสับหน้าสับหน้านี่มันขึ้นลงตามลมขึ้นลงตามพวกเนี้ยข้อดีก็คือสมมติลมมีปัญหาสายรั่วสายอะไรเราก็มือได้เลยโอ้มือได้เลยไม่ต้องไปซ่อมใหม่ลมก่อนใช้มือมือต่อได้เลยแสดงว่าก่อนใช้งานก็ต้องยกขึ้นก่อนใช่ไหมไม่ไม่ต้องใช่ไหมลมได้เลยมันก็ขึ้นลงตามไปทำเป็นสองระบบเนาะใช่ก็ดีฮะแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าชุดยิงลมจะเสียเพราะว่ามันจะมีกลไกที่เขาบอกลมมันจะไม่เต้นครับไม่เสียอยู่ใช้เนี่ยอยู่ดันนั่นแหละตัวนี้ก็ตั้งนี้ได้ปกติอย่างที่แนะนำในรอบแรกก็สับท่อยาวก่อนก็เหมือนน้ำมันก็ให้ท่อยาวก่อนแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวนอนก็ตัวนี้คันเกียร์ก็กึ่งๆจะล้มไปข้างหลังนิดนึงจะล้มอาจจะเอื้อมหยิบยากกว่าคนอื่นหน่อยเพราะว่าที่มันล้มไปข้างหลังเพราะองศามันมาอย่างนี้แล้วแบบมันเลยต้องไปตามแบบมุมฉากอะไรเงี้ยไอ้พวกนี้มันอยู่อย่างนี้แล้วมันถึงจะล้มไปน้อยไอ้นี่มันล้มล่างมาแล้วไงมันอยู่อย่างล่างขึ้นมาแค่เอื้อมนิดเดียวจะเอื้อมไปเยอะแล้วก็คันเกียร์ก็แค่หลังฝากระโปรงตู้แล้วก็หยิบถึงมันก็ไม่ได้ยากอ่ะเพราะว่ามันไม่ได้สับบ่อยเหมือนถ้าเป็นสับหน้าล้มไปข้างหลังอย่างนู้นอ่ะโอ้โหอย่างนั้นเหนื่อยมีเหนื่อยเมื่อกี้จะบอกอะไรอีกอย่างนะก็เวลาตั้งสายพานหน้าเวลาใช้งานเราก็ดูคือถ้าเต้นเนี่ยคือสายพานหย่อนถ้ามันเต้นสายพานหย่อนก็ตัวนี้มันจะมีตัวดูสล็อตเราก็เลื่อนลงมาโหเลื่อนลงมาสุดนี่ก็เอาได้ทีละหน่อยแค่นั้นเลยเราก็ดูว่ามันเต้นเราก็เลื่อนลงมาถ้ามันเลื่อนลงมาแล้วยังแบบเต้นอยู่
เราก็จะปรับเกลียวตรงนี้ก็ได้เพื่อให้มันถีบตัวมันเองเนี่ยมันพอมันเดินหน้าไปมันก็จะกดเนี่ยตัวนี้มันปรับได้มันทำได้แล้วนี่พร้อมยิงปุ๊บแล้วเนี่ยกระบอกยิงลมมันจะนิ่งนิ่งไม่เฉยเพราะว่ามันไม่ได้ไปถีบแผ่นเกลียวตรงมันจะนิ่งแล้วมันจะไม่เสียกระบอกเอาไว้นี่ก็ขยับได้ใช่ไหมจับตั้งได้ด้วยใช่ใช่คือเวลาตั้งถานเลื่อนนี่เนี่ยเลื่อนทั้งถาดเลยเลื่อนทั้งถาดเลยเราไม่ต้องถ้าใส่พานย่อนเนาะใช่เลื่อนคลายน็อตคลายแล้วครับดูเดินหน้าไปถ้าสมมุติว่ามันไม่พอไอ้มันสุดน็อตข้างในก่อนเราก็ยังได้อีกเครื่องนึงเอาน็อตตัวเมียข้างในทิ้งก็ได้ทิ้งข้างนอกอย่างเดียวแต่นี่เพื่อใส่ให้มันดูมองว่าเรียบร้อยใส่ยอยางเนาะเบาเงียบไปเกียวที่ไหนจะไปเกียวกระสังไหมผมจะขายรถเกียวให้ลูกค้ามีรถเกียวลงร้อยอยากไปอยู่140ไร่เดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวค่อยว่ากันถ้ามีงานข้าวเบาเนาะไอ้พวกนี้แผงฟิวอยู่ใต้แผงไฟอยู่มุมล่างด้านนู้นนะพวกนี้มีถ้าไปด้านจริงก็ฟิวขาดทำไมด้านจริงก็มันมีตัวมีต๊อกแท็กเราปิดสวิตช์กุญแจก็มันก็ตัดระบบไฟทั้งคันแล้วแนะนำละเอียดยิบเลยโอ้สุดยอดใช้งานเบื้องต้นตอนนั้นก็ต้องใช้ประสบการณ์นะแล้วก็ไอ้ขาค้ำปากเวลาขยับรถอย่าลืมเอาเก็บก่อนนะเผื่อแบบนึกว่ายกปากอยู่ปิดควับก็ให้เรียบร้อยเลยอันนี้มีขาค้ำมาด้วยใช่ไหมมีขาค้ำมาโอ้โหนี่ไอ้เรานำตัวนี้มันอัดจะระบีได้เนาะใช่ใช่โอ้แต่หัวเข่าก็ได้มันมีหัวเข่ากับไอ้นี่แต่มันถึงกันครับแต่สมมติหัวเข่าง่ายกว่าอันนู้นมันต้องเลื่อนรถหัวอัดให้มันตรงให้พี่เล็กลองดูก่อนไม่มาวันนี้ได้ความรู้เยอะเลยครับผมจากพี่เอสุปกรณ์นะครับผมวันนี้ก็ทั้งทดลองทั้งอธิบายแนะนำระบบหลายๆอย่างนะครับผมก็หลายคลิปที่เราได้ถ่ายท่านผู้ชมให้ดูครับผมกับรถเกี่ยวสุปกรณ์เจริญการช่างนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ก็ด้วยครับผมครับคลิปนี้นะครับหวังว่าจะเป็นความรู้ให้กับพี่น้องชาวรถเกี่ยวได้นำไปใช้กันนะครับไม่มากก็น้อยนะครับผมเอาคลิปนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ